สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่กัปตันเช่นเดิมนะครับซึ่งวันนี้พี่กัปตันเองนะครับจะมาเฉลยประฟุรัต 8.2 นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเช่นเดิมนะครับก็คือเป็นเคมีม.5เล่ม3นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยก่อนที่พี่จะเฉลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอยากให้น้องทุกคนนะครับคอยดูแลคอยตั้งใจนะครับค่อยๆลุยกับมันแล้วก็ค่อยๆทำกับมันไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งท้อนะสู้ๆนะรู้ว่ากันบ้านเยอะดูว่าแบบงานเยอะหลายๆวิชาเยอะมันกดดันนะครับแต่ไงก็แล้วแต่นะครับการเรียนที่ดีที่สุดพยายามค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับอย่าลอกอย่างเดียวนะพี่เป็นห่วงนะครับพี่อยากให้น้องได้จริงๆนะครับและพี่เชื่อว่าน้องจะลุยกับมันแล้วก็ทำกับมันได้อย่างเต็มที่นะครับ 8.2 นี่ไม่ยากนะครับโอเคอ่ะมาก่อนที่พี่จะเฉลย 8.2 นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเต็มที่ลุยนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดู EP เก่าๆได้นะครับซึ่งพี่ EP เก่าๆเนี่ยพี่กัปตันก็เคยสอนอะไรไปหลายๆอย่างนะครับลองกลับไปดูนะครับเผื่อเราจะได้เข้าใจเนื้อหาบางส่วนเพิ่มมากขึ้นถ้าบางทีตอนไหนพี่กัปตันอธิบายลัดขั้นตอนไปหรืออะไรครับเงี้ยก็ลองกลับไปดู EP เก่าๆดูนะครับจะช่วยน้องได้เยอะเลยนะครับโอเคมาลุยกันเลยครับ 8.2 ข้อที่1นะครับผม 8.2 ข้อที่1นะครับจะเป็นเรื่องของการเติมเครื่องหมายถูกผิดนะครับก็คือดูว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดนั่นเองนะครับไม่ยากมากนะครับโอเคเริ่มที่ 1.1 ครับเขาบอกว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารตั้งต้นที่เป็นของแข็งกับของเหลวไม่สามารถอธิบายทฤษฎีการชนได้ไม่จริงนะครับสามารถอธิบายได้นะครับใช้ทฤษฎีการชนเช่นเดียวกันนะครับข้อนี้ข้อ 1.1 นะครับสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีการชนทั้งของแข็งและของเหลวเลยนะครับต่อไปข้อที่ 1.2 ครับปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้ถ้าอนุภาคของสารตั้งต้นชนกันในทิศทางที่เหมาะสมถูกต้องครับทิศทางต้องเหมาะสมและมีพลังงานอย่างน้อยเท่ากับพลังงานเกาะกับมันก็คือพลังงาน EA ครับถ้าโมเลกุลชนกันและพลังงานไม่ถึงที่มันสามารถจะผ่านกฎเกณฑ์ได้นะครับลักษณะมันจะเป็นลักษณะกราฟเป็นภูเขาแบบนี้ถ้าชนกันแล้วพลังงานไม่ถึงภูเขาก็จะเกิดปฏิกิริยาไม่ได้เหมือนเราเดินข้ามภูเขาไม่ผ่านนะครับก็กลับไปถึงอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ดังนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องทุกประการเลยครับต้องชนที่เหมาะสมแล้วก็พลังงานกองกำลังต้องถึงข้อ 1.3 ครับเขาบอกว่าอนุภาคของสารที่ชนกันแล้วปฏิกิริยาเคมีแต่อนุภาคไม่จำเป็นต้องมีพลังงานเท่ากับ EA จริงครับคืออนุภาคแต่ละตัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพลังงานเท่า EA แต่ชนกันแล้วเนี่ยจะต้องมีพลังงานเท่ากับค่าก่อกำมันหรือค่า EA โอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อ 1.3 ก็ถือว่าถูกเช่นเดียวกันเป็นไงครับยากไหมไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆฝึกไปนะครับก็จะเหมือนแกงพวกกับตัวครับที่ช่วงแรกก็อ่องๆแองๆคือเหมือนช่วงแรกมาเจอวิกัปตันก็กงกงกองกองอะไรเงี้ยเหมือนกันนะฮะแต่พอเราฝึกฝนไปเรื่อยๆก็จะพัฒนาขึ้นนะครับเห็นไหมช่วงนี้แกงกับตัวก็มาบอกวิกัปตันเต็มเลยบอกว่าวิกัปตันสอบได้เต็มด้วยนะวิกัปตันสอบผ่านแล้วนะวิกัปตันหนูผ่านคนเดียวทั้งห้องนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถลุยแล้วก็ทำแบบนั้นได้เช่นกันนะครับอย่าท้อนะอ่ะมาดูข้อที่2กันครับข้อที่2เป็นกราฟนะครับเป็นกราฟของพลังงานนะครับโดยดูแกนนะครับแกนนี้จะเป็นแกนพลังงานแกนนี้จะเป็นแกนดำเนินไปของปฏิกิริยานะครับโดยพิจารณาแผนภาพดังนี้นะครับอ่ะข้อที่2.1ครับเขาบอกว่าให้หาพลังงานก่อกำมันคำว่าพลังงานก่อกำมันพี่พูดให้ชัดอีกทีนึงครับพลังงานก่อกำมันคือ EA มันคือพลังงานที่เป็นขั้นต่ำที่จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ได้เขาเรียกว่าพลังงานก่อกำมันโอเคไหมสมมติกำลังจะเดินข้ามภูเขาลูกหนึ่งภูเขาลูกนี้สูง100เมตรถ้าหนูเดินไม่ถึง100เมตรหนูจะข้ามภูเขาไปได้ปะข้ามไม่ได้เห็นปะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าพลังงานขั้นต่ำคือหนูต้องเดินข้ามภูเขาให้ถึง100เมตรหนูถึงจะข้ามไปได้นี่คือพลังงานขั้นต่ำคอนเซ็ปต์เดียวกันครับโอเคไหมเข้าใจยังโอเคทีนี้ครับมาดูครับพลังงานก่อกำมันของปฏิกิริยา A บวก B ได้กลายเป็น C บวก Eมีค่าระดับเท่าไหร่ก็คือดูจากกราฟครับ A บวก B เป็นสารตั้งต้นสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการให้ไปนะครับ C บวก E ดังนั้นการเดินของเขาต้องเดินขึ้นภูเขาจากความสูง55จนไปความสูงของภูเขาคือ120ดังนั้นความสูงของภูเขาตัวนี้เท่าไหร่ก็นับครับลบครับ120ลบ55คำตอบก็เลยออกมาเป็น55คำตอบก็เลยออกพี่เขียนโจทย์ผิดปะขอโทษนะครับขออนุญาตแก้ไขนิดนึงมันเป็น52นะครับเด็กๆขออนุญาตแก้พี่น่าจะเขียนโจทย์ผิด52ครับขอโทษครับอ
อันนี้ก็จะกลายเป็น520ลบกับ52นะครับก็จะได้ออกมาเป็น68กิโลจูลนี่ก็คือความสูงของภูเขาพี่ลอกจดผิดนะครับโอเคก็กลายเป็น120ลบ52 68กิโลจูลต่อมาครับพลังงานก่อกำเนิดครับรอบนี้ครับเขาต้องการให้เป็น C บวก D กลายไปเป็น A บวก B เหมือนประมาณว่าไงคอนเวิร์ตกลับเนาะก็เหมือนกับการที่เราเดินขึ้นภูเขาเป็นไงครับเดินทางกลับรอบนี้ก็เหมือนเดินทางกลับดังนั้นอย่างน้อยๆขั้นต่ำพลังงานของเราคือต้องแตะตีนเขาตัวนี้จนถึงหัวเขาตัวนี้เพราะนั้นตีนเขาเราเริ่มเท่าไหร่20ก็ต้องเริ่มจากที่อะไรครับ100ลบกับ20ดังนั้นตัวนี้ก็ต้องออกมาเป็นอะไรครับขอโทษครับ120ความสูงของเขานะ120ลบ20ก็คือต้องอย่างน้อยขั้นต่ำคืออะไร100กิโลจูลก็คือเดินย้อนกลับ100กิโลจูลความสูงของเขา100กิโลจูลถึงจะข้ามผ่านไปได้โอเคไหมโอเคต่อมาครับปฏิกิริยา A บวก B แล้วก็กลายเป็น C บวก D เนี่ยเป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อนอ่ะแล้วก็ถามว่าพลังงานเท่าไหร่อ่ะพี่บอกนิดนึงครับสอนนิดนึงนะเผื่อคนไหนลืมถ้าสมมติว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนนะครับจุดเริ่มต้นจะอยู่ต่ำกว่าจุดจบอันนี้เขาเรียกว่าดูดแต่ถ้าสมมติว่าเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนคือจุดเริ่มต้นอยู่สูงกว่าจุดจบอย่างเงี้ยครับจะเรียกว่าคายและถามว่าดูดเท่าไหร่ดูดเท่าไหร่ให้ดูผลต่างระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดจบคายเท่าไหร่ให้ดูระหว่างผลต่างจุดเริ่มต้นกับจุดจบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครับข้อนี้ครับเป็นไงครับจุดเริ่มต้นอยู่นี่จุดจบอยู่นี่แสดงว่าเป็นระบบคายพลังงานโอเคไหมอย่างนี้เป็นระบบคายพลังงานซึ่งถ้าเป็นระบบคายพลังงานครับคำตอบจะติดลบถ้าเป็นระบบดูดพลังงานคำตอบจะเป็นบวกเพราะนั้นโฟกัสที่จุดเริ่มต้นกับจุดจบครับก็คืออะไรครับ52ลบด้วย20คำตอบก็จะออกมาเป็นอะไรครับ32กิโลจูลดังนั้นก็หมายความว่าอะไรครับคายพลังงานออกมา32กิโลจูลแต่ถ้าสมมุติว่าตอบเป็นลักษณะของคายพลังงานเขาจะตอบว่าลบ32กิโลจูลแบบนี้ก็ได้ความหมายเดียวกันแล้วแต่เราตอบครับว่าเราจะตอบแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้ความหมายเดียวกันเข้าใจไหมเข้าใจไหมดูกราฟครับง่ายง่ายคอนเซ็ปต์อีซี่มากนะครับฝึกนะครับตุ๊ตุ๊นะโอเคเวลามีปัญหาอะไรหรือติดปัญหาอะไรเราก็มาพูดคุยกันได้เสมอนะพี่จะเป็นคนที่เล่น IG บ่อยนะครับ IG ก็คือเป็น IG KMK นะครับพี่จะคนเล่น IG บ่อยนะครับเวลาเราติดปัญหาอะไรหรือลืมอะไรหรืออะไรเงี้ยครับเรามาพูดคุยกันได้ใน IG พี่จะคอมเมนต์คุยถามตอบไปใน IG มากเพราะว่าเด็กของพี่เขาก็จะรู้กันทุกคนพวกแก๊งกักตัวแก๊งโควิดครับแก๊งในสังกัดนะม.5เทอม1อ่ะหรือม.4เทอม1เขาก็จะรู้ว่าพี่ชอบอยู่ใน IG เวลาติดปัญหาอะไรเราก็จะไปเจอกันที่ IG นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยากเรียนไลฟ์สดฟรีๆหรืออยากเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารก็คือที่ Facebook นะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าแบบอยากให้มีการแจ้งเตือนว่าพี่กัปตันจะมีการติวมิดเทอมตอนไหนติวเฟนอลตอนไหนเงี้ยครับก็คือต้องเป็น LINE นะลูกบอกนิดนึงเผื่อคนไหนไม่รู้ LINE @chemistry_k นะครับ line chemistry_k นะครับ line นี้จะเป็นการแจ้งเตือนสำหรับน้องๆที่อยากรู้ความเคลื่อนไหวทุกสิ่งอย่างนะครับโอเคอ่ะจบไปอ่ะนี่มาดูข้อที่3ครับข้อที่3เขาบอกว่าจากข้อมูลนะครับในตารางต่อไปนี้อ่ะเขาก็ให้ข้อมูลมาบล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 าเขาบอกว่าให้เรียงลำดับอัตราการเกิดปฏิกิริยาของทั้ง3ปฏิกิริยาจากมากไปหน่อยหนูลองจินตนาการนะภูเขาสูงกับภูเขาต่ำภูเขาเตี้ยอันไหนเดินข้ามง่ายกว่ากันภูเขาเตี้ยถูกต้องป่ะดังนั้นถ้าสมมุติว่า EA สูงสูงปฏิกิริยาก็จะเกิดยากถ้า EA ต่ำต่ำปฏิกิริยาก็จะเกิดง่ายแล้วก็จะเกิดเร็วถูกต้องป่ะดังนั้นข้อนี้เหมือนให้เราเรียน EA ลูกถ้า EA ต่ำก็เกิดเร็วดังนั้นจากข้อมูลครับการทดลองที่1เป็นไงต่ำสุดลองลงมาและที่สุดดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาการทดลองที่1จะมากกว่าการทดลองที่2แล้วก็มากกว่าการทดลองที่3จบครับง่ายไหมง่ายครับไม่มีอะไรเลยดูที่ EA เองเดี๋ยวต่อไปข้อ 3.2 ครับเขาบอกว่าปฏิกิริยาที่1เนี่ยสารตั้งต้นมีพลังงานมากหรือน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ก็คือเขากำลังโฟกัสว่าเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่เขาถามแล้วลองดูครับปฏิกิริยาที่1คือลบ70ถ้าลบ70หมายความว่าไงลบ70ก็จะหมายความว่ามันอยู่ต่ำกว่าเดิม70
ที่พี่บอกไปมันอยู่ต่ำกว่าเดิม70แสดงว่ามันเป็นแบบนี้ครับคือสารตั้งต้นมากกว่าผลิตภัณฑ์โอเคป่ะนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นไหมแสดงว่ากราฟมันเป็นแบบนี้แบบซ้ายมือไม่ใช่แบบนี้นะครับเขาบอกว่าเพราะว่ามันเป็นลบ70อย่างที่พี่บอกถ้าลบบ่งบอกถึงขายถ้าบวกบ่งบอกถึงบูดนะครับโอเคต่อไปข้อที่4ครับข้อที่4เขาบอกว่าปฏิกิริยา A B เนี่ยเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนนะเป็นคลายพลังงาน336กิโลจูลแสดงว่าต้องเป็นแบบนี้ถูกต้องปะต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเป็นคลาย36แสดงว่าผลต่างเนี่ยคือ36นี่คือสิ่งที่เขารู้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าโดยที่ B เนี่ยเป็นสารสภาวะเทนชันถามว่า B สารสภาวะเทนชันคืออะไรคือเป็น B เนี่ยคือจะเป็นสภาวะตอนที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แต่เป็นสภาวะที่อยู่ตรงกลางต้องพูดอีกเป็นสภาวะที่ยังไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แต่เป็นสารที่อยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าเป็นสารสภาวะทรานซิชันคือกำลังจะกลายพันธุ์เหมือนกำลังจะกลายพันธุ์เป็นอีกอันหนึ่งสมมติผีเสื้อก็จะกลายเป็นผีเสื้อก็ต้องเป็นไข่ก่อนใช่ไหมพอไข่ปุ๊บก็กลายเป็นหนอนหนอนก็เป็นผีเสื้ออ่ะคอนเซ็ปต์คล้ายๆเดียวกันครับหนอนนั่นคือสภาวะ transition สารก็เหมือนกันก็คือเหมือนมีสภาวะตรงกลางสภาวะ transition นะครับโอเคเนาะอ่ะทีนี้ครับเขาบอกว่าซึ่งมีพลังงานมากกว่า A เนี่ยอยู่45กิโลจูลก็หมายความอย่างนี้อ่ะเอาข้อ 4.1 เขาให้เขียนแผนภาพพอดีเลยอ่ะทีนี้มาดูแผนภาพครับก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยตอนสาร A เนี่ยปกติใช่ป่ะทีนี้ครับสาร A มันก็ขึ้นไปอย่างงี้ครับมันจะอยู่ในสภาวะ B สภาวะ B คือสภาวะ transition ซึ่งสภาวะ transition กับสภาวะ A เนี่ยต่างกันอยู่ที่45กิโลโจลนี่คือเขาสิ่งที่เขาบอกก็คือเขาบอก EA เรานั่นแหละหลังจากนั้นเป็นไงครับหลังจากนั้นกราฟเราก็ต่ำเลื่อนต่ำลงมาตึ๊บต่ำกว่าจุดเริ่มต้นเท่าไหร่ครับต่ำกว่าจุดเริ่มต้น36กิโลโจลเคลียร์มั้ยเคลียร์แสดงว่ากราฟเราเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้โอเคมั้ยรู้เรื่องมั้ยนะครับอ่ะเคลียร์ครับนี้ข้อที่ 4.2 ครับเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบพลังงานก่อกำมันของสาร A ไป C แล้วก็สาร C ไป A เอ้าก็คือเขาให้เปรียบเทียบระหว่างขาไปแล้วก็ขาย้อนกลับไม่ยากนะครับถ้าขาอ่ะกราฟมันเป็นแบบนี้ใช่มั้ยเอาขาไปก่อนขาไป EA คือก้อนอันนี้ถูกต้องมั้ยลูกขาไปคือ EA อันนี้ก็คือ45ได้เลยตอบว่ามันคือ45ได้เลยถูกต้องไหมมันคือ45กิโลจูลได้เลยแต่ถ้าเป็นขากลับขาไปมันคือนี้ถูกต้องไหมเพราะเขาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นขากลับคือการเราเดินย้อนกลับถูกต้องไหมแสดงว่าเราไม่ได้ยืนย้อนกลับแค่45กิโลจูลแต่เราต้องพลังงานยังไงครับพลังงานทั้งหมดนี่เลยซึ่งพลังงานทั้งหมดนี่มันเกิดจาก45กิโลจูลกับ63กิโลจูลถูกต้องไหมมันคือ45บวกกับ36ครับขอโทษก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับก็จะกลายเป็น81ถูกต้องป่ะอย่างน้อยๆคือต้องเป็น81กิโลจูลดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการเดินทาง C ไป A เนี่ยต้องใช้พลังงาน81กิโลจูลแต่ถ้าเดิน A ไปเดิน C เนี่ยจะใช้พลังงาน45กิโลจูลดังนั้นจึงสรุปว่า C ไป A เนี่ยจะใช้พลังงานที่มากกว่า A ไป C เคลียร์มั้ยเคลียร์นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามครับจบบิงโกเนาะได้ไหมไม่ยากมากนะครับโอเคเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นลองไปฝึกฝนตรงนี้เพิ่มเติมดูนะครับพี่ว่าเราทำได้อยู่แล้วนะครับก็จบไปสำหรับแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่เนี่ย 48.2 นะครับง่ายไหมง่ายนะครับลองไปฝึกฝนเพิ่มเติมทำตรงนี้ดูนะครับพี่ว่าเราจะสามารถลุยแล้วก็ทำกับมันได้เต็มที่อย่าเพิ่งท้อนะลูกเด็กนะครับพี่เชื่อมั่นเสมอว่าถ้าเราโฟกัสอะไรหรือเราเต็มที่กับอะไรเราก็จะลุยกับมันได้อย่างเต็มที่แล้วก็ง่ายดายนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับเรามาลุยเรามาเต็มที่อย่างนี้เสมอนะเราไว้เจอกันนะครับ EP หน้า 8.3 นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามพี่กัปตันไว้นะครับพี่กัปตันก็จะมีสาระดีๆข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้น้องๆเสมอนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับจบด้วยคำสวยเช่นหนึ่งเดี๋ยวลืมเคมีสัญญาข้างน้องเปิดใจนะครับไว้เจอกันนะครับ